แต่นอกจากบางคนอยากเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วส่วนใหญ่เด็กผู้ชายเวลาถามโตขึ้นอยากเป็นอะไรนักบินนักรบอยากเป็นทหารอยากเป็นนักบินอยากเป็นตำรวจต่างๆดังนั้นค่ะถ้าอยากเป็นทหารจะต้องทำอะไรบ้างและทหารเขามีไฮไลท์สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนก็เลยรวบรวมมาไว้ให้ดูเลยนะคะอย่างที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติพรุ่งนี้ที่กำลังจะมีขึ้นมีทั้งการจัดแสดงกิจกรรมท่องแดนมหัศจรรย์กับหนูน้อยนักผจญภัยตอนตะลุยกองทัพไทยนะที่ลานอเนกประสงค์กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครปีนี้เขาจัดงานภายใต้แนวคิดความรู้คู่บันเทิงแบบบูรณาการอย่างทั่วถึงเน้นความเรียบง่ายคุ้มค่าประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็น4พื้นที่ด้วยกันค่ะถ้าน้องๆหนูๆได้ไปเนี่ยนะคะมีทั้งพื้นที่การเรียนรู้ศาสตร์แห่งองค์พระราชาทางสู่เกียรติศักดิ์ตอนสุภาพบุรุษจักรดาวอันนี้คือการแสดงนะคะที่จะมีขึ้นมีการแสดงเรื่องของมหัศจรรย์พลังสามัคคีแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และหนูน้อยนักพัฒนานะคะก็จะมีการแสดงเรื่องของการบรรเทาภัยพิบัติน้องๆหนูๆมีส่วนช่วยยังไงแล้วนี่ค่ะหลายๆคนอยากไปเห็นรถถังอยากเข้าไปข้างในว่าเอ๊ะข้างในรถถังเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงใช่แล้วเราขับเขาได้ยังไงนี่น้องๆได้เห็นเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับทางกองทัพบกยังจัดที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าพญาไทนะครับจะได้พบกับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับอย่างเช่นเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆนะครับรถถังรถสายพานลำเลียงมันต่างกันยังไงนะครับปืนใหญ่ยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยแน่นอนว่าสามารถขึ้นไปถ่ายภาพแล้วก็ทดลองนั่งสอบถามข้อมูลจากพี่ๆทหารได้เลยนะครับเพราะว่าพี่ๆทหารเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะอันนี้ได้ไปถ่ายภาพกับรถที่มีอาวุธติดข้างบนด้วยจะได้ถามว่าปืนเนี่ยมันคือปืนอะไรรถแบบนี้มันเรียกฮัมวี่หรือรถอะไรนะครับจะได้เป็นความรู้กันด้วยนะครับโอ้โหนี่นะถ้าอยากเป็นทหารนี่ไปที่นี่เลยรับประกันเลยว่าได้สัมผัสทหารตัวจริงนะคะส่วนอีก2กองทัพที่จะพาไปสำหรับใครอยากเป็นทหารเรือนี่ค่ะเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ทัพอื่นๆนะคะเขาประเดิมเปิดเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถือว่าเป็นเรือลำล่าสุดของกองทัพเรือนะคะเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับน้องๆหนูๆโดยกิจกรรมที่เขาจะมีให้ร่วมสนุกก็คือจะมีบริเวณช่วงของท้ายเรือค่ะเช่นเดียวกับเรือจักรีนฤเบศรที่เปิดดาดฟ้าลานบินให้กับเด็กๆได้ร่วมกิจกรรมบนเรือหลวงนะคะที่ท่าเทียบเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเรือทางของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะจริงๆพี่ๆน้องๆหลายคนยังไม่ได้ขึ้นเลยเป็นเรือลำใหม่มากๆนะครับเป็นเรือฟริเกตลำใหม่ของกองทัพเรือไทยเรือฟริเกตหมายถึงเรือรบนี่แหละครับแต่ว่าจะมีลักษณะที่เล็กลงมาหน่อยขนาดเล็กลงมาหน่อยคล่องแคล่วในการที่จะออกไปรบเรียกว่าเป็นเรือกำลังหลักของกองทัพต่างๆนี่ฮะเรือฟริเกตดำล่าสุดของเมืองไทยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชครับแต่น้องๆจะได้ขึ้นนะโอ้โหเรายังไม่ได้ขึ้นเลยนะนี่นะคะก็อยากไปอยากให้น้องๆไปนะคะใครอยู่ใกล้จุดไหนเนี่ยไปกันเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเขาจัดกันมาให้เต็มที่แบบนี้ยังไม่หมดนะครับมีรถแล้วมีเรือแล้วนะครับมาที่นี่เลยนะครับกองทัพอากาศเขาก็เตรียมพร้อมกับการแสดงภาคพื้นดินการแสดงภาคอากาศที่ยังคงคอนเซปต์เอาใจเด็กๆนะครับพร้อมมีการจัดเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 นะครับบินเปิดพิธีแล้วก็ปล่อยควันสีธงชาติการบินแสดงสมรรถนะอากาศยานโดยเครื่องบินขับไล่แบบกริปเพนนะครับแล้วก็การบินค้นหาและก็การช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ส่วนไฮไลท์ปีนี้ที่ต้องจับตาเลยนะครับนี่เลยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ T-50TH นะครับเป็นเครื่องบินแบบล่าสุดที่กองทัพอากาศเพิ่งจะนำเข้ามาประจำการนะครับจะมาแสดงให้น้องๆเห็นด้วยนะครับปีนี้นะครับมีทั้งเรือใหม่นะครับแล้วก็เครื่องบินใหม่ที่เพิ่งมาประจำการนี่เครื่องบิน T-50TH เนี่ยใหม่สุดๆของกองทัพอ่ะไม่ใช่ลำนี้นะครับเป็นบริษัทของเครื่องบินไอพ่นนะครับอันนี้เป็นเครื่องบินปีกคู่นะครับเป็นเครื่องบินใบพัดนะครับมีหลายแบบเลยนะครับบ้านผมเมื่อก่อนอยู่ใกล้ๆกองบิน7สุราษฎร์ธานีนะครับก็อย่างนี้เลยฮะทุกปีต้องไป
สนามบินไปกองบินไปดูเครื่องบินแล้วเวลาไปดูเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าโอ้โหทำไมพี่ๆทหารเนี่ยเขาเก่งจังเลยกว่าเขาจะได้มาเป็นทหารกว่าจะได้มาเป็นนักบินเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะคะให้น้องๆพาไปดูแบบนี้น้องๆจะได้มีไฟเลยแบบอุ๊ยกลับมาเดี๋ยวจะตั้งใจเรียนได้ไปคุยกับเพื่อนได้เลยว่าฉันจะเป็นทหารนะจะเป็นนักบินจะเป็นนักบินนะแบบนี้เราก็จะได้พุ่งเป้าไปเลยนะคะได้เต็มที่ว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรกิจกรรมมากมายการแสดงก็มีนอกจากน้องๆหนูๆจะเพลิดเพลินแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเพลิดเพลินไปด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นทั้ง3กองทัพนะครับที่จะมีกิจกรรมรอรับน้องๆเอาไว้นะครับ